ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวสุทธิลักษณ์รองตนพี่สาวของจ่าสิบเอกนพรัตน์อินทรสุนทรอายุ58ปีเสมียนวิทยาลัยการทัพบกเหยื่อเหตุการณ์จ่าสิบเอกยงยุทธมังกรกิมใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตภายในกรมยุทธศึกษาทหารบกวิทยาลัยการทัพบกถนนเทิดดำริเมื่อวานนี้ได้เข้ามาติดต่อขอรับศพโดยด้านนางสาวสุทธิลักษณ์ครองตนอดีตข้าราชการทหารเกษียณซึ่งเป็นพี่สาวของจ่าสิบเอกนพรัตน์เปิดเผยว่าในส่วนของการช่วยเหลือทางกองทัพเป็นคนรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานศพให้ทั้งหมดในส่วนของเรื่องสวัสดิการเป็นไปตามระเบียบของกองทัพรวมทั้งเงินช่วยเหลือเยียวยาต่างๆเบื้องต้นครอบครัวได้นำร่างไปที่วัดแก้วจุฬามณีที่เดียวกับจ่าสิบเอกประการสินส่งเสมียนวทบโดยจะตั้งสวดอภิธรรมศพ3คืนและจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่18กันยายนนี้สำหรับจ่าสิบเอกนพรัตน์เตรียมติดยศร้อยตีในเดือนตุลาคมนี้และวางแผนจะไปสร้างบ้านพักอยู่หลังเกษียณที่จังหวัดอ่างทองเนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในอีก2ปีข้างหน้าอีกทั้งเพิ่งจัดงานแต่งให้ลูกสาวและกำลังจะมีหลานแต่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้ทางญาติจึงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ไปตั้งคู่กันทั้งสองใช่ๆศาลา2กับศาลา4ผู้เชี่ยวชาญทางสบมาช่วยเหลือช่วยเหลือหมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าแล้วตอนนี้ทบเขาเป็นคนดำเนินการเรื่องเอาศพให้ทั้งหมดผมรู้ว่าอะไรต้องจัดการมาให้จ้างเขาคนเราไม่ต้องฟังไม่ต้องทำไม่ต้องทบถ้ามีติดต่อพวกเยียวยาช่วยอ๋ออันนั้นคือเขาติดต่อมาแล้วค่ะด้านแรกด้านแรกเขาคือเขาติดต่อมาแล้วเรียบร้อยเป็นสวัสดิการของเขาผู้ฝากดูแลดูแลยาวเลยนะพี่สาวเสียพี่สาวแต่ลูกของมีทางการทำแล้วโอเคฮะขอโทษก่อนนะคะได้ขอบคุณครับข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News ออนไลน์